Are you ready? That's about the battle like that. มึงไม่เคยฟังหรอมันร้องว่าบอกเอ๊ะเอ๊ะทำไมเอ๊ะเอ๊ะอย่างเดียวมันคล้องจังวะมันคือว่าเอ๊ะเอ๊ะ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 แล้วไม่แล้วมันเกียร์ท่าเงี้ยมึงเหมือนมาจ้องขาดที่แบบเชิดคออยู่เลยเพื่อนดัดไมค์แคนดี้นายแคนดี้ของฉัน EP นี้เหมือนจะเป็น EP สุดท้ายแล้วทุกคนเหมือนจ่ายนี่คือไม่มั่นใจต้องรอดูตอนจบว่ามันจะขึ้นอะไรหรือเปล่าไงจริงหรอต่อไปอ่ะจริงอะไรต่อไปอ่ะจริงอะไรจริงจบจบอะไรจบอะไรไม่เคยได้ตอบคำหรอเด็กอ่ะเคยหรือเปล่าอะไรรอจุฬาจุฬาอะไรอะไรอย่างเงี้ยกี่อะไรกี่ต้นต้นไม่มีต้นไม่มีเสียงหัวเราะพี่แค่ละ Are you ready? Are you ready? Small Vivi เฮ้ยแก่แล้วแก่แล้วเฮ้ยจ๋าอะไรก็เกิดไม่ได้ตาจ๋าขอบคุณยายจ๋ามากเลยนะตาจ๋ายายจ๋าคนลุกตาจ๋าขอบคุณยายเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่ถึงตาจ๋าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับยายจ๋าเท่าไหร่ก็อดทนไม่จอนมือจังวะแล้วก็เข้าใจตาจ๋ามาโดยตลอดว่าสบายแล้วทั้งเรื่องที่ตารักเรื่องที่ตาชอบนี่ก็วันครบรอบความรักของเรา60ปีแล้วเนาะโอ้ยังทนอีกเหรออ่ะผมอยากพูดอะไรหวานๆหน่อยนะผ่าน8ปีไปได้แล้วอ่ะจะเก่งอันเดียไอก็ต้องขอบคุณตาจ๋าเหมือนกันนะกลัวมาเล่นยากอยู่หรอมือคอมเตอร์ดูอื่นนะตาไม่เคยทำอะไรให้ยายจ๋าเลยสวยอยู่นะที่ผ่านมาไฟไหม้ตรงไหนวะนะยายเอาแต่บังคับตาเรียกร้องจากตาทุกอย่างจนบางทียายก็ลืมไปว่ายายรักตาเพราะอะไรเพราะอะไรอาจจะทำให้ตาอึดอัดไปบ้างนะไม่เป็นไรทำไมวะเสียงของยายอยู่ข้างในตาเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะควันเข้าตาควันเยอะเกินเฮียนะถ้าตอบอย่างนั้นดาวเป็นเรื่องก็ไม่รู้ว่าในช่วงเวลานั้นทั้งยายจ๋าและตาจ๋าเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะในช่วงเวลานี้เราไม่ฟังกันเลยเหมือนจันดาราที่มาริโอนั่งคุยกับไปเนี่ยเขาจะรอเรียนไปได้ไหมช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเลยช่วงโปรโมชั่นมาแล้วก็จะเป็นช่วงที่แสดงอะไรไม่ดีไม่ดีให้กันได้เห็นแล้วก็เป็นช่วงที่ทะเลาะ กันบ่อยปรับตัวกันอยู่เพราะว่าอันนี้ในการสามแซ่บเกี่ยวชมจะชอบฉันจะบอกว่ามันมีคำพูดหนึ่งที่แบบว่าทำให้ฉันปลดล็อกขึ้นมาดีนิดนึงแต่ก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกเขาบอกว่าแฟนไม่ได้มีหน้าที่สร้างความสุขให้กับเราหรือว่าคนอื่นๆรอบตัวไม่ได้มีหน้าที่สร้างสุขให้กับเราเราต้องสร้างความสุขให้ตัวเองจริงๆเป็นสิ่งที่คิดได้ตั้งแต่มอต้นแต่เพิ่งมาเรียนรู้ได้อีกทีตอนอายุจะ30งงไหมงงว่าพูดมาทำไมตอนเนี้ยไม่แต่คู่นี้เขาอยู่กันมาจนแบบอุ้ยท้อง60ปีไงทิ้งดีใจนะเขาได้เขาเข็มที่พี่กายเก็บแคนดี้ที่จริงให้ไว้แต่ความจริงคือใช่ไหมที่เราแต่มันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะที่เราไอ้นี่ไงว่าอยู่ๆก็แบบพลิกกลับมาโกรธกันพี่เข้าใจความหมายจริงๆของแคนดี้นี่หรือเปล่าจริงจะขอให้เราย้อนกลับไปตอนที่ยังไม่รู้จักกันมันแดงอ่ะมาได้จริงจริงมาได้จริงมาทำไงอ่ะก็จริงให้มันตกพื้นเองหนูก็จับออกสินั่นดิแคนดี้เม็ดสุดท้ายขอย้อนเวลากลับไปตอนที่เรายังไม่ได้รู้จักกันแรงเนาะอาจจะ
จะเป็นแบบย้อนไปเพื่อปรับแก้ไขอดีตไงโอ้ยมามองรถในแง่ดีเลิกนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเอ้าดีเดทหรือเปล่าวะอุ้ยคดีหายไปเลยลงไปเลยแล้วเขาจะจำกันได้ปะหมอเป้งหมอเป้งสนใจไม่ได้อยากเอาตาเอาตาบอลชอนแหละบอลชอนบอลชอนบอลชอนตามเหมือนใช่ไหมล่ะเผยหน้าแล้วสินะใช่ครับผมชอบเรื่องนี้มากนี่ครับบอลชอนทุกคนเย้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณยังไม่ได้รู้จักกันไงอ๋อเป็นคุณหมอมาเข้าเซตให้หรอไม่เป็นไรว้ายยังก็จะชอบกันอยู่ดีหรอมึงหรอสปาคุณมองอะไรวะฉันได้วาฟสองของเขามาจริงหรอมีน้องส่งมาให้ DM IG DM IG มาเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปในชีวิตอะอย่าบอกนะมึงคงลืมหาความสุขให้ตัวเองวะเติร์นมันยังไงแฟนไม่ได้มีความแฟนไม่ได้มีหน้าที่สร้างความสุขของเราคนนั้นคือใครที่พูดกับเธอแบบนี้ฮะทำไมถึงอยู่ถึงพูดถึงคำนั้นขึ้นมาแฟนไม่ได้มีความสุขให้เราคือไปอ่านเจอที่ไหนไปฟังมาพอดแคสต์เอาไปเที่ยวกันหรอถอดเปียก่อนนะคนไปไหนอ่ะอยากได้อ่ะฉุกเฉินเมื่อกี้ที่เขาจะเชิญหรออุบัติเหตุหรือเปล่าไม่น่าหน้าเดียวผมมาลุกขึ้นคุยเลยมานี่มึงมานี่เลยใช้มือหนักอยู่นะเหนื่อยไหมทำงานหนักแบบนี้กูว่าเห็นที่จะต้องมีแฟนแล้วล่ะทำงานสดสนิทขนาดนี้ไปดิเดี๋ยวพวกกูพาไปเที่ยววันคืนนี้สไปเดอร์แมนไปค่ะเหมือนกันเนาะในคนลืมยังไม่ได้ดูขอโทษมือคือไว้ก่อนชิบหายแล้วบ้านนี้ไปแม่อุ๊ยเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันเออร้านนั้นไงร้านที่ว้ายยังไงก็คือต้องชอบกันอยู่ดีนี่ว่าทำให้เราได้หาเจอสังเกตเออโอ้เต้นใหญ่มากเต้นใหญ่มากคุณน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะสมาร์ทฮอลน่ารักกับลูกโอ้ไม่จบเอ๊ะไปเพื่อเต้นเกือบออกประมาณเสื้อดำดีเสื้อขาวดีเสื้อน้ำเงินเก๋ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ท่าทางดูแปลกดีมันเกินจะอธิบายไม่ได้ใกล้คลาสสอนโยกแบบนี้เคลือตัวแต่ตัวใจของฉันยังวนอยู่ซ้ำๆเป็นหน้าของเธอเธอมันน่ารักแก่ใครๆก็แอบลงลีเธอได้รู้ว่าเธอเป็นคนสำคัญ You're the only one my see This is time for love เพลงพอนะกันดีไหม It's time for love ลองมาคุยกันสักหน่อย Let's start หัวใจเธอคิดกับฉันมาแค่ไหนอยากจะรู้ในใจเธอนั้นเป็นไง Please tell me ได้ยินไหมว่ารักเธอรักเธอจบเลยจบเลยจริงๆไม่ใช่หมายถึงว่าก็อันนี้ไงเป็นแบบว่า
ซีรีส์ชีวินอ่ะอ๋อ beginning the end อะไรแบบซีรีส์ชีวินอ่ะจริงๆมันควรจะจบอันแบบนี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ยังไม่จบใช่แต่ว่าชื่อโปรดักชันชื่ออะไรเงี้ยขึ้นมาคือของจริงหมดเลยนะสกินพงสกินเพย์อะไรอย่างเงี้ยโดนัชโปรดักชันสตาร์ Better ดูสักครั้งอยากจะรู้ในใจเธอเป็นไงหนังที่นางทำหนังที่นางทำหรอเทวดามานั่งดูด้วยอาจารย์หรือเปล่าบุ้ยแคสติ้งมาครบเลยนะ1 2 3เออได้เจอกันหมดเลยขอบคุณครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับนี่ไงหลงลีจะได้เจอกับผลของผมนะครับเพื่อนเขาหน้าเพื่อนนะครับผมทีมงานคุณภาพของผมนะครับรวมถึงอาจารย์แล้วก็ทุกคนอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับพวกเราขอขอบคุณอาจารย์ป้อมนะครับผมอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะครับที่ยอมมาเล่นจริงๆอ่ะเหมือนอาจารย์พับอะไรเงี้ยนะครับยินดีครับเรื่องราวทั้งหมดนำเขาโผล่มาจากเรื่องจริงมีบุคคลจริงแล้วก็บุคคลที่สร้างกันมาครับพวกเราก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนนะครับผมสรุปที่เราดูมาทั้งวันขอคะแนนเต็ม10เลยนะครับอาจารย์เป็นหมอโอ้โหนะจังสิบแรงอยู่นะซ่อนเงื่อนอยู่นะถือไม่ได้ด้วยผ่านเกณฑ์นะครับสนุกนะก็สนุกมากพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่คงต้องหาเวลามาหยุดจริงก็เยอะแล้วล่ะไม่อยากเป็นเหมือนในหนังอ่ะลุงเนี่ยทำเรื่องนี้ตั้งแต่พบกันปีแรกครับเพื่อนก็ไม่ได้ชอบจริงใช่ไหมงั้นพี่ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องอ่ะยังไงไม่ชอบคณะเลยอ่ะชอบแย่งจริงจากพี่อยู่เรื่อยบทละครน่ะต่อให้จริงอยู่คนเดียวบนโลกนี้นะผมก็ไม่สนใจหรอกเพราะผมสนใจกุ้งวงแตกเกรงใจกันบ้างกรรมการอึ้งมึงกรรมการเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพื่อนก็มีกำลังใจมาให้เอาเชิญขอบคุณครับอ้าวนี่คือเพื่อนเพื่อนหรอขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับวันอะไรล่ะสวัสดีครับพี่ไวกิ้งสนุกดีนะไม่น่าเชื่อว่าเราสองคนจะเล่นได้มันเป็นแบบว่าเบสออนเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงกับเรื่องแต่งผสมประสานไปในผมต้องขอบคุณพี่ไวกิ้งกับพี่แฮมแฮมมากนะครับไม่เป็นไรสนุกดีพี่ชอบที่สำคัญอ่ะพี่สองคนอ่ะก็เป็นวีเจอยู่แล้วใช่แล้วน้องจริงก็เป็นแฟนคลับน้องบันพี่อยู่แล้วจังหวะเนี่ยใช่นี่ครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวพวกเรามาถ่ายรูปเกี่ยวไว้นี่ไหมดีถ่ายรูปพี่หมอครับอาจารย์ครับถ่ายรูปมาหมอมาเฮ้ยคิดว่าจะหมดปะหมดอยู่แล้วทำไมจะไม่หมดสองสามฐานะหนึ่งสองสามรูปหรือวิดีโออ่ะทำไมมีเสียงด้วยขอบคุณพวกมึงมากนะแต่ตอนเนี้ยกูเซ็งแล้วก็หน่อยๆว่ะไม่รู้ว่าชีวิตจะทำอะไรต่อไปแล้วอ่ะมันจะไปยากอะไรมึงก็เล่นวีบี้ดิที่พี่ชอบเล่นเย้มันก็จะมีเพื่อนคุยคลายเครียดได้บ้างแอปอะไรนะวีบี้วีบี้
นี่พวกมึงกำลังโฆษณาอยู่หรอบอชอชัดน่ารักอ่ะคุยกันสักหน่อยยังไงนะเล่นเกมอยู่ขอตะกี้แรงเลยอ่ะเลยมีคนรับหรอเรามาลองดูกันไหมครับครอสเซอร์ครอสเซอร์เรามาลองอยากรู้เรื่องสตอรี่2คนนี้อู้แรงเลยอ่ะลองดูสักครั้งอยากจะรู้ในใจเธอเป็นไงบอกฉันทีกามนะของเขาชันจังหวะบ้านหลังแรกเราตัวน้องอรุณสวัสดิ์นะครับน้องจิงวันนี้ตื่นเช้ามากเลยนะวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีของน้องจิงใช่ไหมคิวไว้กินก็ขอให้น้องจิงมีความสุขมากเลยนะสีขับผิวเวอร์น้องสวัสดียูสเซอร์อื่นด้วยนะครับไหนใครกำลังทำอะไรกันอยู่พี่มาคุยกันหน่อยแล้วกำลังดู That's My Candy อยู่ค่ะอีขวัญใจ69วะเนี่ยนอนว่าใช่โอ้กินขนาดขนาดไหนหรอนมชมพูบรรเลงเข้าไปมึงอย่าทักหนูบรรเลงเข้าไปคนเล่นมานะสอดวงผู้ชายงงนะโอ๊ยอย่าบ้าหูอย่าบ้าแฮ่ Are you ready Are you ready อาชิบาจะฟังอะไรนะเออเหมือนมึงแค่อยากเต้นอะรีแอคงานลองมาเต้นงานหลักอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิครับได้หรอน้องจิงได้แล้วพี่ไก่พี่ไก่รัชชาต้องมานะโลดเก้าไก่นะเก้าไก่โอ้ล้มไปเลยขี้เหมาะครับขี้เหมาะเป็นไรลมช้าขอขี้เหมาะดีมากขี้เหมาะคืออะไรบ้างขี้เหมาะในภาษาแบบขี้เหมาะคนแก่ขี้เหมาะเลยสัญลักษณ์กระบองเพชรทิ่มแทงใจเดินมันจะจบแล้วนะมันเป็นพืชมีหนามทิ่มอะไรกันจะทิ่มอะไรกูอีกทิ่มไหมทิ่มหนึ่งโอเคเพราะงั้นเครื่องบินกำลังจะออกแล้วนะท็อปท็อปกันมาเนี่ยตอนหรออะไรวะมันจะเย็นหรอน่ารักมากเลยจังหวะกระตักเมื่อกี้ของจริงเนี่ยหิวอุ๊ยคิมมอนไม่เหมือนเอ้ยคอปเตอร์ไม่ค่อยเหมือนคนเนาะหน้าเขาแบบมันเกินคนน่ะเหมือนสัตว์ในเทพนิยายอ่ะยูนิคอร์นสัดส่วนเขาถูกต้องมันหน้าเขาคิดในใจเมื่อไรสังขัดวะเฮ้ยไอ้กายอะไรเฮ้ยไอ้กายเฮ้ยเฮ้ยอู้ขาต้องยาวแค่ไหนอะเก้าคำก็อีไปเลยอะเล่นกับกล้อง
กอดก็ไม่ได้วันครบรอบทั้งทีอ่ะงอนแล้วสลับกันแล้วเหรอใครงอนไม่ได้งอนไม่มีงอนตรงไหนเขาดูคบกันมานานจริงๆงอนจริงเหรอปะแปะไปแล้วมาจับดิโอ้ยอย่ามาจับอย่ามาจับถ้าไม่หายจะหอมนะไอ้ขี้คอไหนขี้คอไหนขี้คอไหนขี้คอจะโดนไหมครับหนึ่งสองนั่นหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามไปไหนครับขี้ข้าหน่อยขี้ข้าหน่อยไอ้นุ้ยใช่ไหมไปห้องนอนได้ป่ะหมดเลยจินตนาการกูเดินไปแล้วหมดเลยอ่ะกำลังอินน่ะภาพมันเปลี่ยนไปหมดเลยเอ้าเชิญครับมาแล้วมารับหรอเฮ้หมดเลยเองอะหมดเลยเฮ้ยนำการค้าสร้างความก้าวหน้าทางการค้าไทยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เรามีนัดกันไม่ลืมแน่นอนเจอกันนะย้อนไปเหมือนจุดเริ่มต้นตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะก็ถ้าไม่ว่าวุ่นวุ่นวายก็จะรับลือเนี่ยคนกันได้ยินแน่วะวันนั้นเดี๋ยวพาไปสวยชาวปลาทองหรือเปล่าชาวปลาทองของตาก็พอวัดตาอะไรวะเนี่ยวัดตาปักจูปักจูเหมือนกันโอ้ยชีวิตพักก่อนไม่ต้องทำอะไรวะเนี่ยชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรดีก็จะมาเป็นตัวคุณเสมอ Give me one more chance my candy Can you come back to me Can you come back to be my candy Can you come back to me Can you come back to be my candy จบแบบนี้จริงเหรอไม่แล้วเขาอ่านอะไรอ่ะน่าจะมีคนร้านสดอยู่จบใต้โต๊ะจริงเหรออ๋อตอนแก่แล้วเรื่องของตาจ๋ากับยายจ๋าเรามาริโอกับนิวชอบในจันดาราเฮ้ยเฮ้ยรู้ว่าแฮปปี้กับเขาแล้วแฮปปี้ตาก็ทะลึ่งสักหน่อยนะยายจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วอ่ะโอ้ยฝุ่นเยอะจังเทียมสองหน้าควันโอ้โหโอ้โหญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ไม่ญี่ปุ่นไม่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 เอ็นนะเอ็นที่แปลว่าเอ็นเนื้อเอ็นไก่เอ็นขาเลยนี่ว่าเข้าใจแล้วงานรอคือคอร์ดเพลงว่าไม่รอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าอะไรทั้งนั้นมันสำคัญที่ว่าเราสองคงเข้าใจกันสบายใจที่มีกังแล้วกังสวยอ่ะเอเนจี้สวยอ่ะโอ้ทั้งจริงๆแม่นแล้ว
โอ้รักหรือนะเราดูคอปเตอร์โอ้ยคอปเตอร์เอนจอยอยู่นะเรื่องเนี้ยบอกเลยสวยจระเปาผมสวยจังกีดกันด้วยแผ่นฟ้าแค่เราเข้าใจกันก็พอไอ้แย่ไว้แล้วควันไอ้ทำไมควันมันไปกันแล้วเทวดาท่านจะบอกอาจารย์พัดคู่ต่อไปให้ใครดีคู่ต่อไปเป็นใครดีนะหรือว่าจะเป็นแอนเดียเจ้าขาแอนเดียหลงลีซีซั่น2ของลีฟบาไฮบาไฮเดอะซีนบาไฮเดอะซีนปึ้งเนี่ยอ๋อปึ้งหล่อมากไปอยู่ไหนมาอ๋อก็มีซีรีส์ของเขาด้วยนะต้องแยกตัวแบกครับอุ้ยร้อนน่ะเปิดแอร์ไม่ได้ตัวนี้เลยคนอยากเห็นอยากแต่งได้มาบอลว่างมาบอลชนทั้งหมดเลยนี่หว่าตาคือแบบว่าลองเล่นแล้วก็อยู่ในการฟังเยอะเหมือนเรารู้สึกว่าซีรีส์เป็นแบบเนี้ยดูรีแอคกันเยอะๆเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วแบบเนี่ยวันที่เราคุยกับคุยกันแล้วเออแพ้หน้าแล้วเออคือเข้าใจอ่ะเออมีการรีแอคกันแต่การมาทำเนี้ยครับมันไม่ใช่ครั้งแรกใช่ชอบความที่แบบเราต้องมีทุกคนบีบอย่างจริงจังอ่ะเนื้อหอมใจก็เป็นซีรีส์ออกมาคือแบบเซเรียลนะเออคือของจริงๆใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันจะต้องมาชนด้วยถ้าอยากดูเต็มๆก็ต้องเข้าไปดูกันเองใช่ที่ไหนคะนะคะใน VTV นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชัน VB ใช่ก็คือแบบเข้าไปแบบว่ารับความสุขข้างในนั้นได้เลยนะคะเหงาๆเนาะแบบว่านั่งกินคงกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบให้แบบ VJ ของพวกเราแบบของพวกเราเหมือนรายการแบบตอนเด็กเลยกันตอนเด็กก็ไปฝันเนี่ยก็ให้แบบ VJ ได้อยู่เป็นเพื่อนเออสรุปก็คือเป็นแบบหนังซ้อนหนังเออหนังในหนังหนังในหนังทีนึงซีรีส์ซ้อนซีรีส์ซีรีส์แบบ3ชั้น4ชั้นเออหมายถึงหมูหมายถึงซีรีส์เออตอนแรกเราก็ตามไม่ทันนะเพราะว่าด้วยความที่มันมีท่าทีไม่จริงจังไม่จริงใจเออแล้วก็งงๆบ้างพอมันขึ้นเอ็นเครดิตมาฉันก็เขาก็คงจะแกงเหมือนแหละเพราะว่าเขาก็พาเราออกไปตั้งไกลแล้วแค่ใช่แค่นี้มันเป็นอะไรที่แบบเบเบอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบงานพิเศษหนังจบคือถ้าแบบน้องจริงเนี่ยได้เขียนบทแล้วก็ได้จำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดคู่รักคู่เนี้ยไม่ยอมพูดคุยไม่เข้าใจแกงก็จะเป็นเหมือนในหนังเรื่องนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเขียนบทยาวเขียนบทสั้นๆมันทะเลาะกันไงมือมันทะเลาะกันนานมากเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรสาระสำคัญติ่งเรื่องก็คือคู่รักก็ควรที่จะแบบว่าพูดคุยกันเข้าใจกันให้มากๆฉันชอบบทสรุปของมันตรงที่แบบว่าเออพอมันเฉลยแล้วมันก็แบบว่าได้เห็นไงว่าแบบเฮ้ยหนังมันก็ดูแบบว่าวนไปวนมาอยู่นะแบบเข้าใจป้ากว่าถึงว่าแบบมันกลมอ่ะเออแล้วก็แบบไอ้ตรงไอ้ฉากที่แบบว่าย้อนกลับมาเป็นวันครบรอบของเขาว่าเพราะว่าเหตุมันเกิดที่ว่าถ้าจุดๆถ้าเอออีฟคอสมึงคือแบบว่าถ้าเขาจำถ้าเขาจำวันครบรอบเราไม่ได้เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าเขาจำได้เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงแต่จริงๆถึงแม้ว่าเขาจำไม่ได้แต่ว่าคู่รักกันอ่ะก็ต้องแบบว่าเข้าใจกันไว้ก่อนเพราะว่าแบบชีวิตพวกมึงก็คือมีกันอยู่สองคนก็จะฟิปป้าจำได้ว่าตอนแรกๆเราก็พูดว่าเอ้ยทำไมมีเวลาให้กันขนาดนี้หรอ
เออนั่นแหละเขาคงน้องๆที่เป็นแบบว่านักศึกษาคงสร้างคอนฟลิกต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เพิ่งเข้าใจว่าทำไมการรักษาโรคถึงเป็นแบบนั้นเรื่องไหมเพราะมันเป็นหนังนะศึกษาเพราะมันเป็นหนังเป็นหนังมันไม่ได้มันเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้แบบเมจิกขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหนังที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่คอนแทคไอ้บริบทเป็นอย่างนั้นไงแต่ถ้าเกิดหนูไปโรงพยาบาลแล้วหนูเจอหมอที่รักษาไอ้หนูแบบเนี้ยหนูเดินไปดูป้ายโรงพยาบาลก่อนเลยนะว่าโรงพยาบาลเนี้ยโรงพยาบาลรักษาอะไรเนาะแสดงว่าหนูอาจจะไปผิดที่นะหรือว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นคนไข้เหมือนกันเนื้อออกไหมเออหนูต้องดูดีๆนะลูกนั่นแหละแต่งกายคล้ายหมออืมนั่นแหละที่เราดูมาทั้งหมดที่เราเห็นว่ามันประหลาดๆก็คือมันเป็นแบบหนังนักศึกษาเออ surreal อืมก็ถือว่าใจเด็ดนะหมายถึงว่าคนทำก็ถือใจเด็ดนะมึงทำไมมึงไม่เคยคิดจะทำหนังอะไรอย่างงี้บ้างวะตอนเราเรียนอยู่อะเราไม่น่าจะเครียดขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้ยแต่ว่าฉันก็ได้ฝากผลงานของฉันทิ้งไว้ที่ให้พีคแสดงก็คือเรื่องไหนละครอ๋อเป็นละครใช่ชื่ออิมมินเป็นตัวละครที่ละครหลังค่ะละครเลยเออเต้นคือมันเต้นดัดฟ้าเต้นเปิดเรื่องมาเต้นกลางเรื่องเต้นไปเดินที่สวนรถไฟเต้นเต้นเออกูรู้เลยกูรู้เลยว่าใครเป็นกำกับกูรู้เลยหนังเต้นขึ้นมาก็คือรู้เลยขึ้นมาเต้นเพลงเออฟังเพลงก็รู้เลยว่าใครเป็นคนกำกับต้องมีการเล่นเอ็มวีโทนสีเอ็ดอาร์ขึ้นไปบนดัดฟ้าแล้วกรี๊ดเต้นเออเต้นก็กรี๊ดโทด่าแม่ด้วยเอ็ดอาร์สุบลีเออสุบลีขึ้นดัดฟ้าโทด่าแม่ด้วยเออมันก็รีเลย์เนาะเออชื่อเรื่องสโนโกบเออสโนโกบติดตามดูได้ไม่มีเป็นของแลถ้าอยากดูก็แต่เฟซมาถ้าอยากมีก็ต้องแบบว่าเรียกร้องเยอะๆสักวันนึงเดี๋ยวจะฉายในโรงจะโปรโมทเรื่อยๆลงไหนลงไปเลยลงไหนมึงหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงไหมหนังกลางแปลงติดกลางแปลงหนังขยะก็พอที่จะแบบว่ารู้ได้ว่านักเรียนฟิล์มเขาแบบว่าทำอะไรกันยังไงมันก็จะมีการทดลองเต็มไปหมดนั่นแหละเออมันก็แบบเรียนก็มีนะใช่หนังทดลองใช่มันไม่ใช่ professional อะไรขนาดนั้นนะคะก็คงเป็นบริบทตามนั้นมันก็เลยออกมาแบบอย่างนี้นะทุกคนตอนนี้นะคะ That's My Candy นะคะก็ออนแอร์ทั้งหมด6 EP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจบแล้วใครที่อยากดูซ้ำหรือว่าคนที่แบบว่ายังไม่เคยดูอยากดูเต็มๆย้อนหลัง1 EP ถึงเอ้ย EP 1ถึง EP 6รวดเดียวเนี่ยก็สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าฝากนิดนึงเนาะเออแบบว่าคนที่เป็นผู้สร้างหลักของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือแอปพลิเคชัน VB นั่นเองใครที่แบบว่าอยากหาความสนุกสนานใช่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบว่าพบเจอแบบว่าคนใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะก็เข้าไปสัมผัสกันได้ที่แอปพลิเคชัน VB นะคะแล้วก็ใครที่เขาเรียกว่าอะไรสำหรับทุกคนนะคะที่ดูรีแอคชั่นนี้จนจบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเนาะถึงแม้ว่ายอดวิวไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ก็สามารถดูกับพวกเราจนจบตรงนี้ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ